ใช่ป่ะน่าจะใช่ฮะใช่ยังเลยยังเดี๋ยวยังไม่ได้เลยเลยอ่ะเขาเอาส่งก่อนแล้วส่งไอ้แบงค์อยู่นู่นแบงค์อยู่โรงพยาบาลเทพไม่ได้หรอกไอ้แบงค์อยู่นู่นผมอยู่นี่4786ดูด้านหน้ามันเป็นยังไงครับคนร้ายเขาเดินมาแล้วเขาก็ชักปืนเลยครับชักปืนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะเดินเข้าไปยิงครับเป็นยังไงครับเขาก็เดินเข้าไปขวางฮะเดินเข้าไปขวางแล้วเขาก็ยิงเลยฮะยิงเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งออกไปแล้วฮะคนร้ายเป็นชายไทยหรือชายไทยครับผมชายไทยแล้วก็มีฝรั่งด้วย1คนผู้หญิง1คนวิ่งไทยทั้งหมด3คนใส่ชุดนักโทษอะไรอย่างงี้มั้ยฮะนักโทษนะใส่นี่ด้วยโซ่ตัวด้วยฮะวิ่งไปทางนี้3คนนะแล้วก็ไปยิงอีกทีตรงด้านหน้าแล้วรถรู้มั้ยฮะเขาเอารถจากไหนไปมีรถมารับด้านนอกฮะอ๋อมีรถมารับอยู่ด้านนอกตำรวจนี่โดนปืนไหมมีดเหรอโดนมีดเสียบแต่ข้างในมียิงด้วยนะข้างบ้านโดนมีดเนี่ยโดนมีดกับโดนปืนมีดพักตกลงไม่เข้าไปดูแต่เมื่อกี้ไม่พูดรถมันสีอะไรลูกพี่สีบอลรถสีบอลใช่ไหมแล้วมันจอดรออยู่ไหนแต่เราไม่เห็นแต่มันน่าจะขับไปเองนะหรอไม่เห็นว่ามีใครนั่งอยู่โอ้โหมันจะเตรียมการขนาดนั้นเลยวางแผนแล้วมีขนาดนี้หรอคือมันวิ่งออกไปจากนี่ไปขึ้นรถไม่ได้วิ่งมันเดินมาเฉยๆเลยเดินมาเหมือนเราไม่รู้เรื่องเลยเดินรู้มันชุนนักโทษอ่ะรู้มีคนบอกว่านักโทษหนีมันก็วิ่งไปจับมันก็ยิงใส่นัดหนึ่งอ๋อวิ่งไปยิงใส่มันอีกมันก็ยิงอีกจะไปมันก็จะไปนู่นมันจะขึ้นรถผมจะวิ่งไปมันก็ยิงอีกทั้งหมดข้างหน้านี่ยิงกี่นัด3นัดข้างในนู้นนัดหนึ่งข้างในมันยิงขึ้นฟ้าเนี่ยเฉียงเฉียงคนนี้ไม่ได้ขึ้นฟ้าลิงใส่คนนี่แหละครับเรียงวะกันร่วมกันเหตุการณ์เป็นไงอ่ะก็ได้ยินปืนตอนแรกผมอยู่ข้างบนอยู่ชั้น2ยิงชั้น2เลยเหรอไม่ผมเข้าเวรอยู่ชั้น2แล้วก็ได้ยินปืน2นัดแล้วผมก็ถอดเสื้อวิ่งลงไปวิ่งลงไปก็นักโทษผู้ชายก็ใส่ตัวแล้วมี2คนผู้หญิง